This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตาแห้งเนี่ยเป็นโรคฮิตของชาวออฟฟิศเพราะใช้สายตาทำงานตลอดวันเลยจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นะจ้องโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้พักสายตาหากปล่อยไว้นานเนี่ยแล้วก็เรื้อรังเนี่ยเปลือกตาจะรั้งขนตาให้ลงมาทิ่มตาได้นะเกิดการอักเสบของกระจกตาถึงขั้นทำให้กระจกตาเป็นแผลได้นะเป็นโรคที่อันตรายอย่ามองข้ามทีเดียวคนส่วนใหญ่กว่า 90% เลยเนี่ยตาแห้งเพราะน้ำตาละเหยเยอะโดยมากเนี่ยเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานการกระพริบตาที่ไม่เหมาะสมมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยจริงๆก็ไม่ควรปล่อยไว้ถึงขั้นตาบอดได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าใครหลายๆคนก็มีอาการนี้เช่นเดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่านี่คืออาการที่ว่าหรือเปล่าก็คือตาแห้งนั่นเองนะคะอาการตาแห้งอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งสำคัญเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดอาการตาแห้งนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะมาเลยอาการตาแห้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะได้ฟังคุณหมอแล้วก็จะได้ประเมินตัวเองไปด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะทำไมถึงตาแห้งได้มันเกิดจากอะไรค่ะตาแห้งเนี่ยเป็นโรคฮิตของชาวออฟฟิศเพราะใช้สายตาทำงานตลอดวันเลยจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นะจ้องโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้พักสายตาหากปล่อยไว้นานเนี่ยแล้วก็เรื้อรังเนี่ยเปลือกตาจะรั้งขนตาให้ลงมาทิ่มตาได้นะเกิดการอักเสบของกระจกตาถึงขั้นทำให้กระจกตาเป็นแผลได้นะเป็นโรคที่อันตรายอย่ามองข้ามทีเดียวคราวนี้ตาแห้งคืออะไรตาแห้งเอาง่ายๆเลยโรคตาแห้งทับศัพท์ไปเลย dry eye เป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปนะเป็นภาวะไม่เสถียรของน้ำตาและชั้นน้ำตาส่งผลให้ปริมาณน้ำตาที่คอยหล่อเลี้ยงผิวตาเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเมื่อกล่าวถึงภาวะตาแห้งเนี่ยใครๆก็จะคิดว่าเป็นเพราะน้ำตาน้อยถูกปะคิดอยู่เรื่องเดียวแหละเพราะน้ำตามันน้อยไงตามันก็เลยแห้งแต่จริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่กว่า 90% เลยเนี่ยตาแห้งเพราะน้ำตาละเหยเยอะโดยมากเนี่ยเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานการกระพริบตาที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยจริงๆค่ะถึงแม้การตาแห้งเนี่ยไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ว่าทำให้การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยลำบากไม่น้อยเลยนะโรคนี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนื่องจากมีโรคนี้จำนวนไม่น้อยเลยเกิดกับกลุ่มคนวัยทำงานนะจากการใช้คอมพิวเตอร์การจ้องจอนานๆหนุ่มสาวที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำก็อาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมากกว่าเราคนปกตินะอาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมาอย่างดีเลยล่ะการทำงานที่จะต้องปะทะลมแดดนอนหรือการนอนไม่เพียงพอการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะดูดน้ำออกจากผิวตาทำให้ตาแห้งนะแม้อาการเริ่มแรกไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรปล่อยไว้ถึงขั้นตาบอดได้ค่ะค่ะก็เกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุเหมือนกันเอาล่ะเราก็มาแบ่งเป็น2กลุ่มนะจะได้เข้าใจง่ายๆกลุ่มแรกเกิดจากน้ำตาที่ผลิตจากต่อมน้ำตาลดลงนะกับอีกกลุ่มที่2ก็คือน้ำตาที่ผลิตออกมาเนี่ยระเหยเร็วเกินไปค่ะอันนี้กลุ่มที่มีการผลิตน้ำตาลดลงมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังลองเช็คดูหนึ่งอายุมาก อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ต่อมไขมันเริ่มเกิดการอุดตันรวมถึงระดับฮอร์โมนในร่างกายที่ลดลงทำให้ปริมาณน้ำตาลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะเพศหญิงนะเป็นมากกว่าเพศชายพบบ่อยในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอายุพบว่าเมื่ออายุมากกว่า65ปีขึ้นไปมีอัตราการเกิดโรคตาแห้งสูงกว่าวัยอื่นนะเรื่องของอายุโรคประจำตัวบางท่านก็มีโรคภูมิแพ้ที่ตาหนังตาหรือเยื่อตาอักเสบเรื้อรังอยู่นะอาจจะเป็นโรครูมาตอยโรค SLE โรคของต่อมไทรอยพวกนี้ก็จะมีน้ำตาการผลิตน้ำตาน้อยกว่าปกติค่ะยาที่ใช้รักษาคนที่รับประทานยาบางประเภทอยู่เช่นยาลดความดันยารักษาสิวยารักษาโรคภูมิแพ้ยาคุมกำเนิดยาต้านซึมเศร้ายารักษาโรคพาร์กินสัน
ส่งผลข้างเคียงทำให้ตาแห้งได้ต่อไปในเรื่องของการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหลับไม่สนิทส่งผลทำให้น้ำตาลดลงการสร้างน้ำตาลดลงค่ะเครื่องสำอางบางรายโอ้โหแต่งหน้าบล็อกตาแน่นปังทุกวัน คืออะไรโอ้โหทั้งอายแชโดว์ทั้งขนตาขนตาเดี๋ยวนี้ชั้นเดียวไม่พอติดขนตา2ชั้น นะคะใช่แล้วก็ล้างเครื่องสำอางออกไม่หมด ก็จะเกิดการสะสมและอุดตันของเครื่องสำอางที่บริเวณต่อมผลิตน้ำตา นะเกิดการอุดตันของต่อมผลิตน้ำตาส่งผลทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำตาได้เพียงพอเกิดอาการตาแห้งได้นะการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมไม่ได้มาตรฐานค่าอมน้ำไม่เพียงพอหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อนานเกิน 6-8 ชั่วโมงค่ะเนื่องจากคอนแทคเลนส์เนี่ยจะดึงน้ำตาเพื่อให้ตัวคอนแทคเลนส์ใสตลอดเวลานะคะหรือการใช้คอนแทคเลนส์ไม่มีคุณภาพโอ้อันนี้ต้องเลือกเลยนะเพราะมันใช้กับดวงตาของเราอ่ะค่ะแล้วก็มีขายโดยทั่วไปต้องดูมีมาตรฐานหรือเปล่าด้วยนะคะค่ะอันนี้สำคัญมากต่อไปจากพันธุกรรมที่เป็นคนตาแห้งน้ำตาแห้งกว่าปกติอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องของการผลิตน้ำตาน้อยค่ะค่ะต่อไปในกลุ่มที่น้ำตาระเหยไวเพิ่งทราบน้ำตาระเหยไวมันระเหยยังไงเนาะมันระเหยยังไง คือมันมีสาเหตุจากต่อมไขมันที่เปลือกตาเนี่ยทำงานผิดปกติค่ะนะโดยปกติเนี่ยต่อมไขมันที่เปลือกตาเนี่ยเขาจะสร้างน้ำตาชั้นไขมันทำให้น้ำตาระเหยช้านะหากต่อมเนี้ยทำงานผิดปกติทำให้น้ำตาระเหยไวขึ้นจะเกิดภาวะตาแห้งค่ะก็ได้แก่อะไรการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเกินไปการจ้องนาที่นานเกินไปเนี่ยเป็นการใช้สายตาระยะใกล้นะติดต่อกันนานเนี่ยหรือว่าการอ่านหนังสือติดต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะการใช้สายตาระยะใกล้ถึงระยะกลางเนี่ยจะทำเวลาเราใช้อย่างเงี้ยจะใช้สมาธิและความตั้งใจสูงนึกออกไหมจะใช้สมาธิและความตั้งใจสูงเกิดการเพ่งมองซึ่งพฤติกรรมนี้ทำให้การกระพริบตาน้อยลงถึง3เท่ากว่าปกติอ๋อเราก็จะจ้องท่านผู้ฟังเชื่อไหมการจ้องจอเหมือนเราใช้สมาธิจ้องจอการดูสมาร์ทโฟนการกระพริบตาของเราเนี่ยน้อยกว่าปกติถึง3เท่าโดยคนปกติเนี่ยจะกระพริบตาประมาณ 8-12 ครั้งต่อนาทีค่ะสำหรับการใช้สายตาระยะใกล้เนี่ยที่ตั้งใจมากเกินไปเนี่ยส่งผลให้น้ำตาระเหยออกมาโดยไม่ได้รับการทดแทนจะทำให้ดวงตาขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เกิดปัญหาตาแห้งตามมาแปลกดีเหมือนกันเนี่ยนอกจากนี้คนที่ทำงานจ้องจอนี่นะจะส่วนใหญ่ทำงานในห้องแอร์ใช่ไหมใช่อากาศก็แห้งอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งรวมกับแสงจ้าจากคอมพิวเตอร์อีกก็เป็นสิ่งแวดล้อมรวมๆกันเลยส่งผลทำให้ตาแห้งได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าทำงานเกินติดต่อกัน2ชั่วโมงขึ้นไปโดยไม่พักเลยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ตาแห้งมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่คนทำงานออฟฟิศนะคะที่อยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆต้องประเมินตัวเองดูว่าเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ความแบบการมองเห็นหรือว่าในการกระพริบตาของเราอ่ะมันเผลอน้อยลงไปโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ตัวไงเผลอน้อยลงใช่ค่ะต่อไปในกลุ่มที่เกิดจากการศัลยกรรมบริเวณหนังตาหรือเปลือกตารวมถึงการใช้ขนตาปลอมนะคะคนที่ทำศัลยกรรมบริเวณหนังตาเช่นไรมั่งผ่าตัดทำตา2ชั้นนะก็จะเกิดปัญหาตาแห้งตามมาเนื่องจากได้มีการทำลายต่อมไขมันที่เปลือกตาทำให้น้ำตาระเหยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ไม่มีไขมันทำหน้าที่ป้องกันการระเหยบางครั้งยังหลับตาไม่สนิทเพราะว่าแผลผ่าตัดยังมีอาการบวมอยู่ใช่ไหมคะจึงทำให้6เดือนแรกหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการตาแห้งนะหรือว่าหลังผ่าตัดแก้สายตาไงที่ท่านที่ไปทำเลสิกค่ะอันนั้นจะมีผลแทรกซ้อนตามมาก็คือตาแห้งอุ้ยว่าจะอยากไปทำอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเลสิกเลยแบบไม่กล้าแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ลองปรึกษาคุณหมอดูโอ้ยค่ะค่ะการติดขนตาปลอมมีความเสี่ยงเนื่องจากการใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดกาวติดขนตาเนี่ยมีส่วนทำให้ตาแห้งทำให้ไขมันอุดตันได้ง่ายค่ะค่ะ
ติดกี่ชั้นนะคะโอ้ยชั้นเดียวก็หนักจะแย่แล้วแต่เราไม่ได้ติดทุกวันเนาะไม่เดี๋ยวนี้มันมีการติดขนตาปลอมแบบถาวรถาวรที่ว่านี้ไม่ได้ติดไปตลอดชีพนะคะหมายถึงว่าเดือนนานขึ้นเดือนนึงใช่ปกติแล้วถ้าติดขนตาปลอมแล้วก็เสร็จงานแล้วก็ดึงออกใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือติดแล้วก็อยู่เป็นเดือนโอ้โหอันนี้ยิ่งโอ้เมื่อก่อนติดบ่อยค่ะติดบ่อยแต่ก็เลยไม่รู้ว่าอาการที่แบบอยากรู้เหมือนกันว่าตาแห้งแล้วมันแบบไหนแล้วก็เพราะว่าเท่าที่ฟังดูมันหลายสาเหตุมากอะที่มันเป็นไปได้สำหรับหลายๆคนเลยนะใช่ท่านผู้ฟังลองฟังแล้วก็ดูนะคะว่าของเราเข้ากับข้อไหนบ้างจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะเช่นลมแรงมีฝุ่นควันนะสภาพอากาศแห้งอยู่ในห้องแอร์นะที่เย็นแห้งหรือเจอลมหรือแสงแดดบ่อยนะคะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทำให้น้ำตาระเหยง่ายซึ่งหลายๆคนก็คือหลายๆองค์ประกอบนั่นแหละที่กล่าวไปแล้วมีหลายอย่างเลยทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าอาการตาแห้งเนี่ยแบบไหนถึงเรียกว่าตาแห้งแล้วเรารู้สามารถที่จะประเมินเบื้องต้นกับในการกระพริบตาของเราว่ามันเฮ้ยมันแห้งแล้วนะมันจะต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมยังไงมันอาการมันยังไงคะคุณหมอค่ะโอ้โหอาการนี่เยอะมากเลยนะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะมีหลายอย่างเลยตั้งแต่ตามัวนะตามัวเนี่ยเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบางตาทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดนะซึ่งจริงๆตามัวเนี่ยก็เกิดจากหลายๆโรคของตานะแต่อันนึงเนี่ยเป็นอาการของตาแห้งก็ทำให้ตามัวได้นะคะแต่มันไม่ร้ายแรงเท่าไหร่หรอกนะต่อไปแพ้แสงตาสู้แสงไม่ได้ลืมตายากรู้สึกฝืดๆในตาเวลามองเห็นแสงแดดต้องหรี่ตามีอาการแสบตาตาแดงน้ำตาไหลนะคะควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ดวงตาสัมผัสแสงโดยตรงไม่ว่าจะเป็นแสงแดดหรือแสงไฟนีออนตามัวแพ้แสงน้ำตาไหลผู้ที่มีอาการตาแห้งเนี่ยเมื่อมีอาการตามัวมักจะมีอาการตามัวร่วมกับน้ำตาไหลเพราะว่าเมื่อดวงตาเนี่ยเกิดตามัวผ้ามัวเนี่ยระบบประสาทจะถูกกระตุ้นให้เกิดการหลั่งน้ำตาโดยอัตโนมัติก็เลยมีน้ำตาไหลด้วยค่ะเคืองตาคันตาอาการระคายเคืองหรือคันตาเนี่ยนะก็จะมีแสบตาไม่สบายตารู้สึกเหมือนกับว่ามีฝุ่นมีเศษผงมีเม็ดทรายอยู่ในตาของเราตลอดเวลาค่ะฮะจากการที่มีน้ำตาหล่อเลี้ยงดวงตาน้อยกว่าปกตินะจะรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตาก็เกิดอาการเคืองคันนะคะอาจจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตาอักเสบได้พอมันเริ่มคันเคืองตาเราก็จะขยี้ตาไงคะใช่เหมือนก็เพื่อต้องการเคลียร์ให้มันดูแบบขึ้นก็อาจจะทำให้กระจกตาอักเสบกระจกตาเป็นแผลถ้าเราไปขยี้แบบที่น้องลีพูดนะคะค่ะท่านผู้ฟังมีกี่อาการแล้วตามัวแพ้แสงน้ำตาไหลเคืองและคันมีครบไหมแต่ว่าน้ำตาไหลนี่คือไม่ได้แบบเหมือนร้องไห้ใช่ไหมคะไม่ใช่มันแค่แบบว่าเป็นครั้งคราวมันออกมาเคืองๆปุ๊บมันก็จะมีน้ำตาออกมาไม่ใช่น้ำตาไหลพรากๆแบบนั้นค่ะกำลังนึกถึงคนที่เป็นเยอะๆนี่เขาอาจจะค่ะเขารู้เข้าใจว่าแบบนะมันมีน้ำตาไหลแต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลาแบบนั้นค่ะต่อไปตาแดงบ่อยๆบางคนถ้าดูเนี่ยจะเห็นเลยเขาตาขาวค่ะมันจะแดงแบบไม่ใช่คนเป็นอักเสบเป็นโรคตาแดงจากติดเชื้อนะมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆมันแดงสองข้างอย่างนั้นนะคะค่ะเพราะว่าดวงตาเขามีการระคายเคืองนะก็อาจจะเกิดการอักเสบนำไปสู่อาการตาแดงนะตาแดงถ้าเราไปขยี้นะก็คือตาแดงจากการติดเชื้อแล้วแหละนะถ้าตาแดงบ่อยๆเบื้องต้นก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมเพื่อลดการอักเสบเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาได้ค่ะนะคะตาล้านี่สิใครเคยเป็นบ้างลักษณะของตาล้าเป็นยังไงมันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาเนี่ยนะตามัวตาพร่ามองเห็นภาพซ้อนตาแดงตากระตุกแล้วก็อาจจะรู้สึกระคายเคืองรอบดวงตาได้ตาล้าเคยเป็นว่ามันเมื่อยๆกล้ามเนื้อรอบตาเนี่ยถ้าจะสังเกตง่ายๆคือการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆคือทำงานนานๆใช่ไหมคะแล้วการกระพริบตาของพองบอกว่าน้อยลงไปปุ๊บเราอาจจะตาล้าโดยไม่รู้ตัวเพราะเวลาปุ๊บเราอาจจะแบบเหมือนบีบตรงช่วงสันจมูกอย่างเงี้ยตรงดวงตาอย่างเงี้ยอาจจะบีบหรือว่าจับตรงดวงตาแล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนด้วยนะว่าจะทำยังไงแต่ว่าต้องมีแหละ
ชัวร์แน่ๆเลยตาลาอันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างเลยนะคะหรืออาการตาแห้งเนี่ยในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์จะรู้สึกมันไม่สบายตาเลยอันนั้นตาแห้งแล้วล่ะตาเริ่มแห้งละเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยควรจะพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วก็รักษานะคะอย่าเพิ่งไปซื้อน้ำตาเทียมหยอดเพราะว่าสาเหตุของตาเนี่ยมันต้องตรวจละเอียดเหมือนกันก่อนจะบอกว่าตาแห้งอ๋อค่ะเพราะว่าเคยไปถามเภสัชกรเหมือนกันเพราะว่ามันปวดดวงตาตาละลาอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆเราบอกอาการเขาไม่หมดด้วยแหละมั้งแล้วก็มันไม่ได้มีการวินิจฉัยอ่ะเขาก็เข้าใจว่ามันน่าจะด้วยความล้าของดวงตาอยู่หน้าจอคอมนานๆก็ให้เป็นน้ำตาเทียมมาแบบนั้นใช่แต่หยอดไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นนี่ไงมันเหมือนไม่ถูกกับสิ่งที่เป็นใช่ต้องเพราะฉะนั้นควรจะพบคุณหมอสักครั้งสองครั้งก่อนอย่างน้อยก็หาสาเหตุก่อนว่ามันไม่ได้เกิดเกี่ยวกับโรคอื่นของในตาถ้าเกิดเราไม่อันตรายดูแลเลยปล่อยไว้ก็อย่างนี้แหละค่ะก็เกิดการอักเสบของเยื่อบุตาได้นะการอักเสบของเยื่อบุตาก็คือนั่นแหละเยื่อบุตาขาวอักเสบนะอันนี้คือเยื่อบุตาขาวแต่ว่าถ้ากระจกตาอักเสบเนี่ยอย่างที่บอกอะกระจกตาเนี่ยก็คือตรงตาดำเนี่ยมันอันตรายกว่าใช่กระจกตาอักเสบถลอกเป็นแผลติดเชื้อโอ้โหอันเนี้ยถึงขั้นตาบอดจริงๆโอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เจอบ่อยค่ะค่ะแต่พึงระลึกไว้ว่ามันเจอได้อันนึงก็ปล่อยให้ตาแห้งนานเนี่ยทำให้เปลือกตาอักเสบเปลือกตาคันนี้เมื่อกี้บอกตาขาวตาดำใช่ไหมเปลือกตาก็อักเสบได้ถ้าเปลือกตาอักเสบเรื้อรังนานๆเนี่ยเปลือกตาก็จะดึงรั้งทำให้ขนตาเปลือกตามันจะดึงรั้งทำให้ขนตาเนี่ยมาทิ่มตาบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วเฮ้ยไปหาคุณหมอด้วยเรื่องเคืองตาเอาปรากฏว่าอะไรขนตามันทิ่มตาตัวเองมันเข้าไปเนี่ยระคายเคืองไอ้กระจกตาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาโอ้อันนี้อันตรายจะทำให้กระจกตาเป็นแผลเป็นเพราะว่าเปลือกตาเราเนี่ยมันดึงรั้งคือขนตาแทนที่จะออกไปจี้ออกมาข้างนอกใช่เป็นกระดกกันไปข้างในอ๋อมันค่ะคืออันนี้อันตรายเหมือนกับว่าอาการตาแห้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะกระพริบตาไม่ได้หรือว่าจะหลับตาอะไรกันไม่ได้ไม่ใช่ค่ะมันก็ยังได้อยู่แต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้สะดวกหรือว่าไม่สบายตาละเอางั้นอ่ะมันทำงานด้วยความไม่สบายตามันใช่คนที่เป็นเนี่ยจะรู้จะทราบดีแต่คนที่เริ่มเป็นอาจจะยังไม่ทราบอาจจะเริ่มมีอาการนิดๆหน่อยๆบางอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ถ้างั้นทำยังไงป้องกันเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ยังไม่เป็นนะหรือว่าทำงานกับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็มีวิธีป้องกันแล้วก็รักษาแบบธรรมชาติได้นะโดยปรับพฤติกรรมการใช้สายตาให้เหมาะสมนะคะเช่นอ่ะกระพริบตาทีเวลาเราจ้องหรือเพ่งมองสิ่งใดเป็นเวลานานเช่นทำงานกับคอมพิวเตอร์นะก็ควรจะหาเวลาพักสายตานะโดยการหลับตากระพริบตาทุก 10-15 นาทีหรือลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถประมาณ 2-3 นาทีในทุกครึ่งชั่วโมงลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถประมาณ 2-3 นาทีในทุกครึ่งชั่วโมง ที่เน้นย้ำก็คือเคยคุยกับน้องลีในเรื่องว่าทำงานอยู่ให้ลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถตอนนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเจ้านายก็เลยเอ๊ะอย่างคนนี้มันลุกบ่อยจังเออนะให้ลุกเปลี่ยนอิริยาบถ 2-3 นาทีพอนะไม่ใช่หายไปครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนอิริยาบถทุกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่หายไปครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะคะเดินไปเข้าห้องน้ำก็ได้นิดนึงค่ะตอนนี้พิธีกรก็เป็นหัวหน้าเขาแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นคนต้องไปเล่ลูกน้องละว่าลูกน้องหายไปทุกครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะคะก็ต้องอย่าเพ่งมองสิ่งใดเป็นเวลานานต่อไปหลีกเลี่ยงการปะทะกับแสงแดดและลมโดยตรงนะคะสวมแว่นกันแดดซะเมื่ออยู่กลางแจ้งป้องกันแสงและลมบางคนไม่เคยใช้เลยนะแว่นกันแดดจริงให้ใช้นะอาจจะไม่ถนัดมองแล้วรู้สึกแบบแปลกๆตาก็ได้ป้องกันแดดและลมลมจากพัดลม
ครื่องปรับอากาศที่เป่าผมนี่ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะไม่ใช่ข้างนอกแสงแดดอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าอยู่จำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีอากาศแห้งควรหลับตาเป็นพักๆเพื่อลดการระเหยของน้ำตาเดี๋ยวจะได้เอาข้อนี้เวลาเจ้านายมาบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตหลับตาทำไมนอนเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกลดการงีบลดการระเหยของน้ำตาอ๋อจ้ะแต่แป๊บเดียวนะจ๊ะลดการระเหยบอกให้พักทุกเท่าไหร่ให้2ถึง3นาทีจ้าทุกครึ่งชั่วโมงจ้าพักจนงานไม่เดินก็ไม่ได้นะคะไม่ได้นะจ๊ะหลับตานานไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจะให้หลับนานก็นอนให้เพียงพอซะใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้คืออันนั้นไม่ได้พูดถึงเวลางาน อันนั้นพูดถึงเวลากลางคืนนอนซะนอนให้เพียงพอ นอนหลับตื่นๆนะไม่ได้ค่ะ นะคะต่อไปอาจจะใช้กรอบแว่นตาชนิดพิเศษก็คือที่มีแผ่นคุมปิดกั้นลมจากด้านข้างของแว่นตานะ คนที่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่เกิน 6-8 ชั่วโมงนะ งานของคนผู้ฟังท่านบางอย่างเนี่ยถ้าทำเกิน8ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีโอกาสเคืองตาได้เยอะเลยนะเพราะใช้นานเกินไปนะคะเลือกใช้คอนแทคเลนส์ที่มีค่าอมน้ำสูงเกิน 50% ได้ยิ่งดีอย่าลืมทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์ในน้ำยาที่ช่วยขจัดคราบโปรตีนซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีเดลี่คอนแทคเลนส์รายวันก็สะดวกดีใช้วันเดียวทิ้งแต่ราคาค่อนข้างสูงจ้ะขึ้นกับราคาแล้วก็ทานอาหารเสริมหรือวิตามินบำรุงสายตานะคะเช่นวิตามิน A สูงก็เช่นน้ำมันตับปลาเครื่องในสัตว์ไข่แดงแครอทบล็อกเกอรี่ฟักทองกรดโอเมก้า3สูงเช่นปลาน้ำลึกค่ะน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวอันนี้นะเรื่องของอาหารหยุดสูบบุหรี่ซะหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ค่ะดื่มน้ำให้มากค่ะการใช้น้ำตาเทียมก็จะให้ความรู้ว่าน้ำตาเทียมมันมี2ประเภทชนิดที่มีสารกันเสียและไม่มีสารกันเสียซึ่งราคามันผิดกันไงถ้าไม่มีสารกันเสียเนี่ยหยอดได้บ่อยๆเลยหยอดได้บ่อยๆแต่ว่าถ้ามีสารกันเสียเนี่ยเขาว่าไม่ควร4ชั่วโมงหยอดครั้งหนึ่งไม่ควรหยอดเกินมาละ 4-6 ครั้งค่ะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อน้ำตาเทียมเองเนี่ยต้องถามเขาแล้วก็ถามว่าจะหยอดบ่อยได้แค่ไหนถ้ามีการระคายเคืองมากเลยหรือว่ารู้สึกฝุ่นผงที่เข้าตาเนี่ยก็อาจจะทำความสะอาดดวงตาด้วยน้ำยาพิเศษที่ใช้กับดวงตาเท่านั้นนะเพื่อกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกแปลกปลอมที่อยู่ในดวงตาค่ะพกน้ำตาเทียมติดตัวอยู่เสมออาจประคบดวงตาด้วยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 41-43 องศาเพื่อช่วยการทำงานของต่อมน้ำตาประคบดวงตาด้วยน้ำอุ่นนะต้องมีผ้ารองประคบนะค่ะค่ะก็น่าจะแบบทำให้แบบความล้าหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยได้ด้วยแหละในระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะป้องกันโรคตาแห้งแบบว่าง่ายๆเลยคือการเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับพฤติกรรมสำหรับคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะก็คือลดการจ้องมองคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนะพักตา 2-5 นาทีไม่เกิน5นะทุก 1-2 ชั่วโมงหยุดพักสายตาเป็นช่วงๆนะให้หลับตาก็ได้นะหรือมองไปที่ไกลๆเพราะว่าระยะใกล้เนี่ยจะทำให้มีการเกร็งของสายตาการมองระยะไกลเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายการกระพริบตาก็จะช่วยกระจายน้ำตาให้เคลือบทั่วดวงตาค่ะการตั้งจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเพื่อลดการระเหยของน้ำตาเนื่องจากว่าถ้าหากตั้งอยู่สูงกว่าระดับสายตานะจอคอมพิวเตอร์ตาจะต้องเปิดกว้างมากขึ้นทำให้ตาแห้งง่ายมากขึ้นอันนี้ก็ทราบไว้เดี๋ยวไปต่อไปจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมคือ 20-24 นิ้วนะบอกเจ้านายด้วยต้อง 20-24 นิ้วนะจะเหมาะสมถ้าเล็กเกินไปก็ไม่ดีจะทำให้การเพ่งมากเอา19นิ้วขึ้นไปก็ได้นะถ้าติดแผ่นกรองแสงให้ด้วยจะเหมาะสมที่สุดนะเจ้านายไม่ซื้อก็ซื้อเองแล้วกันหรือว่าแว่นตาสมัยนี้ใครใส่แว่นก็อาจจะมีเลนช่วยถนอมสายตานะก็แพงขึ้นไปอีกอ๋อเลนสำหรับค่ะลดแสงสีฟ้าโฆษณาอยู่ใช่ลดแสงสีฟ้าค่ะโอ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีแว่นตาลดแสงสีฟ้าเป็นแบบแฟชั่นค่ะคุณหมอนี่ไงมันไม่มันประสิทธิภาพไม่ทราบ
มันราคามันเป็นยังไงอ่ะก็หลักร้อยโอ้โหที่ขายโดยทั่วไปนะซึ่งอันนี้ประสิทธิภาพเราไม่รู้แต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าใส่แล้วมันดีสบายตาขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะแต่ถ้าแบบว่าจะตัดแว่นเลยจริงๆจังๆเนี่ยแล้วเพื่อที่สำหรับในการใช้กับจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีนะคะแล้วก็บอกกับทางจักษุแพทย์ไปเลยเวลาไปตัดแว่นก็บอกว่าอยู่กับจอคอมทั้งวันขอแบบเลนแบบลดการกระจายแสงของหน้าจอได้ค่ะแต่ว่าราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่นี่พาพี่ชายไปตัดแว่นมานี่ก็หลายหมื่นเหมือนกันเดี๋ยวนี้ใช่แค่แว่นตานะค่ะโอ้โหแต่เพื่อถนอมดวงตามันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาทุกวันเนาะใช่มันก็ไม่คุ้มอ่ะการรักษาคายงคายาแล้วถ้าเกิดสายตากลับมามองไม่ได้เหมือนปกติอีกมันก็สู้เราป้องกันได้ก็ป้องกันก่อนดีกว่าค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขออนุญาตนะคะหน้าจอคอมขอใหญ่ขึ้นค่ะน่าจะสบายตาขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวทางสำหรับคุณผู้ฟังได้รู้จักกับตาแห้งมากขึ้นแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การแชทส่งข้อความมีประโยชน์ในการสื่อสารแต่อีกด้านอาจเกิดผลเสียต่อผู้สูงอายุได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับคิดก่อนแชทเนี่ยจริงๆก็คือคิดก่อนที่จะทำนั่นเองนะคะก่อนที่จะทำอะไรลงไปเมื่อก่อนนี้เราก็คุยกันเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปเนาะแต่แชทเนี่ยมันเรคคอร์ดไว้หมดคือบันทึกไว้หมดแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารด้วยการแชทอย่าคิดว่าคนรับสารอยู่ปลายทางเนี่ยเขาจะไม่รู้ถึงสภาพอารมณ์จิตใจของผู้ส่งสารนะคะอารมณ์ความรู้สึกความเห็นอกเห็นใจหรือความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาหรืออะไรมันก็ไปกับข้อความทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดก่อนแชทนี่คือไตร่ตรองแล้วตั้งสติแล้วก็เขียนด้วยอะไรนะคะด้วยสภาพจิตใจที่ดีอ่ะก็จะเป็นประโยชน์มากกว่ากลับมาอ่านเองอาจจะแบบโอ้ตายทำเขียนไปได้ยังไงใช่ไหมคะหรือพูดไปได้อย่างไรทีนี้พูดก็กลายเป็นข้อความออกมาได้แล้วใช่ไหมคะแล้วโดยเฉพาะผู้สูงวัยอะค่ะจะไม่ได้เหมือนวัยรุ่นจะไม่ได้เหมือนคนวัยทำงานนะคะเวลาคิดก่อนแชทเนี่ยก็คงจะช่วยได้เยอะมากๆเพราะนั้นในระบบของการใช้ที่จะเป็นการแชทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะกลายเป็นว่าผู้ใช้งานอันนี้ถูกรบกวนถูกหลอกว่าข้อความที่ส่งมาเป็นข้อความที่สร้างความขับข้องใจถ้าเป็นภาษาที่พูดกันก็บูลลี่กันก็มีอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อยทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรต่างๆอ่ะก็ถูกรบกวนจากข้อความที่ส่งมาบางทีอาจจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่โดยเฉพาะเช่นในไลน์กลุ่มในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มที่ทำงานหรือกลุ่มอะไรซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเครือญาติใช่ไหมคะใช่อาจจะมีข้อความมาแล้วกระทบกระเทือนจิตใจอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้นะพลาดไปนิดเดียวไม่รู้ไปแอดไลน์ใครเข้ามาละมาเป็นเฟรนด์ซะแล้วแล้วอันนี้ก็มาหลอกมาลวงมานู่นมานี่หลอกให้ลงทุนโอ้มีเงินเท่านี้ลงทุนแล้วได้กำไรเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาทางช่องทางนี้ทีนี้การป้องกันตัวเองก็คือบางทีเนี่ยก็คือไม่ตอบโต้ใช่ไหมคะไม่แชทกลับไม่รีพลายไม่อะไรไปอย่างนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่บางครั้งผู้สูงอายุได้รับผลกระทบในด้านจิตใจหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เขียนมาแล้วบางทีเศร้ามากเขาก็เอามาเทียบเคียงกับตัวเองอยู่คนเดียวนี่เรื่องราวที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งโน่นนี่นี่นั่นก็กลายเป็นว่ามาซ้ำเติมให้เกิดความรู้สึกที่ดิ่งลงไปมากกว่านั้นอีก This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice